สวัสดีครับวันนี้ทางช่องบันเทิงคนดังขอเสนอสายฟ้าพายุจับแปรงแต่งหน้าให้ม้าอรภาน่ารักทั้งยายทั้งหลานชมพู่อริยาเริ่มกลับไปทำงานแล้วแต่แม่ก็ไม่ลืมที่จะกระเตงลูกๆสายฟ้าพายุไปด้วยในกองถ่ายทำรายการสามแซ่บเรียกว่ามีแต่คนอยากจะเล่นกับลูกชายชมพู่เพราะเอ็นดูความน่ารักที่เห็นมาตั้งแต่แบบเบาะจนตอนนี้โตกันแล้วและพูดเก่งทั้งคู่อย่างคลิปน่ารักน่ารักที่ม้าอรภาโพสต์ล่าสุดอดเอ็นดูไม่ได้เมื่อสายฟ้าพายุจับแปรงมาแต่งหน้าให้ยายม้าซึ่งแคปชั่นไว้ว่าสายฟ้าพายุมาแต่งหน้าให้ยายถ่ายสามแซ่บเด็กๆ ดูสนุกสนานกันใหญ่หัวเราะชอบใจที่แต่งหน้าเป็นฉลามให้ยายม้าคุณยายก็น่ารักถึงได้ยอมให้หลานๆละเลงแต่งหน้าแบบนี้คลิปนี้มีแต่คนบอกว่ายายก็น่ารักหลานก็น่ารักทางทีมงานคนดังบันเทิงขอให้ม้าอรภาและพายุสายฟ้ามีความน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ